สวัสดีครับครับปิงครับวันนี้ผมอธิบายนักถ่ายรูปญี่ปุ่นชื่อคุณจุนจิทากาซาโกคุณทากาซาโกคือพีทีโพโซ2505โคโซ1962คุณทากาซาโกมีชื่อเสียงรูปถ่ายสีสวยสวยคุณทากาซาโกเรียนวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแต่คุณทากาซาโกเป็นครั้งแรกดำน้ำใช้เครื่องดำน้ำเขาคิดอยากจะเป็นนักถ่ายรูปในทะเลที่แรกคุณทากาซาโกทำงานบริษัทที่นิตยสารรูปถ่ายในทะเลคุณทากาซาโกเป็นเอกราชแล้วก็ถ่ายรูปสัตว์เช่นปลาโลมานกเพนกวินมีหนูเป็นต้นแล้วก็คุณทากาซาโกถ่ายรูปสายรุ่งคืนที่ฮาวายสายรุ่งคืนแปลกจังเลยสวัสดีครับ